ครับสวัสดี Indie Learner ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ verb be นะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาว่าเอ๊ะ verb be ใช้เมื่อไหร่นะบางทีใส่ลงไปในประโยคแล้วก็ผิดนะเพราะจริงแล้วไม่ควรจะมี verb be นะครับบางครั้งพอไม่ใส่ verb be ก็ผิดกลายเป็นว่าในประโยคควรจะมี verb be แล้วทำไมหลายครั้งที่เวลาเราใช้ verb be เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้มันในรูปแบบ be มันมักจะอยู่ในรูปแบบอื่นเช่น is am are was were นะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะต้องใช้ be นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพยายามไขข้อสงสัยทั้งหมดนะครับที่ได้กล่าวไปนะฮะแต่จะพยายามใช้เวลาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับอยากจะdebunk the myth นะครับหรืออยากจะมาหักล้างความคิดความเชื่อเดิมๆที่อาจจะไม่ถูกต้องสักนิดนึงก่อนนะครับตรงที่ว่า be เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำที่แปลว่าเป็นอยู่คือนะฮะไม่ใช่พอมีการใช้ be ปั๊บต้องเป็นอยู่คือแน่นอนไม่ใช่นะฮะโอเคจริงแล้ว verb be เนี่ยไม่น่าจะมีความหมายในตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าสมมติผมลองแต่งประโยคแบบนี้ we are แล้วผมจบเลยแปลได้ไหมฮะแปลไม่ได้เลยนะฮะไม่รู้จะไปยังไงเลยนะแต่ถ้าผมใช้คำอื่นอย่างเช่นwe study โอเคอย่างน้อยมันยังพอเข้าใจว่าเฮ้ยคงเป็นเรื่องกับการเรียนเรียนอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับหรือถ้าเป็น we smile we smile ก็ยังแปลได้ใช่ไหมฮะว่าพวกเรายิ้มใช่ไหมฮะจะยิ้มให้ใครหรือยิ้มเพราะอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหรือค่อยใส่ส่วนขยายได้นะครับฉะนั้นverb be มันไม่มีความหมายในตัวเองนะครับความหมายของมันจะขึ้นอยู่กับคำที่เรามาวางต่อข้างหลังนะครับทีนี้พูดถึงการใช้ verb be นะครับผมจะอธิบายอย่างนี้ฮะคือมันมีบริการหลักกับบริการเสริมเรียกอย่างนี้แล้วกันบริการหลักเนี่ยผมจะเรียกว่า primary usage นะครับคำว่าบริการหลักก็คือเหตุผลที่เราต้องมีการเอา verb be เนี่ยมาใช้ในประโยคจริงๆก่อนนะครับหรือใช้เป็นกริยาแท้ของประโยคนั่นเองจะมี3เหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลที่1ก็คือเราเอามาใช้ในการเชื่อมส่วนขยายของคำนามนะฮะเช่น adjective prepositional phrase แล้วก็ noun เข้ามาขยายประธานซึ่งเหตุผลแรกของการใช้งานเนี่ยนะเขาเรียกว่าใช้เพื่อเชื่อมหรือ link นั่นเองนะครับverb be ก็เลยถูกขนานนามว่าเป็น a linking verb นะครับงั้นผมจะเขียนอย่างนี้นะเหตุผลแรกคือใช้ในการ link ในการเชื่อมนะครับโอเคมาดูลองมาดูโครงสร้างกันสักนิดนึงนะครับมันจะได้พอเห็นภาพก่อนที่ผมจะมายกตัวอย่างประโยคจริงเวลาเราเอา verb be มาใช้ในการเชื่อมเนี่ยโครงสร้างก็จะเป็นประมาณนี้โครงสร้างก็จะประกอบไปด้วย subject บวกกับ be บวกกับ complement คำว่า complement เนี่ยมันคือคำนั่นเองฮะคำที่มันเอามาใช้ในการทำให้ประโยคมันมีความหมายสมบูรณ์โอเคทีนี้ complement เนี่ยอยู่ในรูปแบบของอะไรได้บ้าง นะครับก็อยู่ได้หลักๆประมาณ3รูปแบบด้วยกันนะครับก็จะมีแบบแรกเลยคือ adjective นะหรือตัวย่อ adj นะฮะถัดไปก็คืออยู่ในรูปแบบของคำนามนะครับแล้วก็ถัดไปอยู่ในรูปแบบของ preposition บวกกับคำนามหรือ prepositional phrase นะครับทีนี้เนี่ยคำแปลของ verb be เนี่ยในลักษณะการใช้งานแบบนี้มันจะขึ้นอยู่กับ complement เลยว่าคุณเอาอะไรมาวางข้างหลังมันนะครับถ้าคุณเอา adjective มาวางข้างหลัง verb be เวลาแปลเป็นภาษาไทยจะตรงกับคำว่ามีถ้าผมแต่งประโยคว่า we are happy คุณจะแปลประโยคนี้ว่าไงเรามีความสุขใช่ไหมฮะหรือบางครั้งนะครับการใช้ verb be เชื่อม adjective มาขยายประธานลักษณะแบบนี้เวลาแปลแล้วไม่มีการแปล verb be เลยก็มีนะครับเช่น we are the best จะพูดว่าไงฮะเราเป็นอยู่คือไม่ใช่ใช่ไหมฮะพวกเราเจ๋งที่สุดพวกเราเก่งที่สุดพวกเราดีที่สุดคือแปลแบบข้ามหัว verb นี้ไปเลยไม่เหมือนมันไม่มีอยู่ในประโยคนะครับแต่มันก็ต้องมีอยู่ในประโยคนะครับเพราะว่าถ้าเราเขียนแค่นี้ we the best มันจะกลายเป็น fragment นะฮะเพราะว่ากฎสำคัญของภาษาอังกฤษเนี่ยก็คืออย่างน้อยถ้าคุณจะมี full stop หรืออย่างน้อยถ้าคุณจะมีประโยคเนี่ยคุณต้องมีกริยาแท้นะครับทีนี้ลองเปลี่ยนบ้างลองเอาคำนามมาวางข้างหลัง be บ้างถ้าผมแต่งประโยคว่า I am a house เวลาผมเอาคำนามมาวางข้างหลัง verb be verb be จะมีหน้าที่เชื่อมคำนี้มาขยายประธานแต่จะสื่อความหมายว่าประธานเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้
หรือ subject ของประโยคเนี่ยเป็น subset ของคำนามที่อยู่หลัง verb be เหมือนผมถามคุณว่า apple คืออะไร apple คือผลไม้อย่างเงี้ยงั้นประโยคนี้มันก็จะสื่อความหมายว่าเป็นหรือคือนั่นเองกลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นบ้านหรือผมคือบ้านซึ่งมันไม่ make sense ใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะผมเป็นสิ่งมีชีวิตบ้านไม่ใช่สิ่งมีชีวิตคนละประเภทการบอกว่าเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้นะฮะประโยคนี้ถึงถือว่าผิดนะฮะแต่เชื่อไหมฮะว่าถึงแม้ว่ามันจะ obvious นะฮะว่ามันผิดนะแต่ว่าหลายคนก็มีการใช้งาน verb be แบบนี้นะคือเอาเชื่อมคำนามอะไรก็ไม่รู้มาขยายประธานแต่มันมักจะเกิดลักษณะของการใช้พวกคำนามที่มันเป็น abstract noun เช่นถ้าผมเปลี่ยนประโยคใหม่เป็น I am important บางคนอาจจะอ๋อประโยคนี้ก็ต้องแปลว่าฉันเป็นคนสำคัญไม่ใช่นะฮะประโยคนี้จะไม่ได้แปลว่าฉันเป็นคนสำคัญนะครับเพราะอย่างแรกเลยคำว่า importance ตอนในประโยคนี้มันเป็นคำนามมันคือความสำคัญนะครับไม่มีคำว่าคนอยู่ในนี้งั้นประโยคนี้จะแปลว่าฉันเป็นคนไม่ได้ประโยคนี้จะต้องสื่อความหมายว่าฉันคือความสำคัญแล้วมันก็อาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะฉันคือความสำคัญถ้าต้องการจะบอกว่าฉันเป็นคนสำคัญคุณต้องมีคนก่อนนะฮะคนก็จะใช้คำว่าอะไรก็ได้แต่ใช้ people นะครับเพราะว่าI มันเป็น singular นะครับอาจจะใช้ a person เป็นคนนะแล้วทีนี้อย่าลืม article ด้วยนะฮะภาษาอังกฤษก็ต้องระบุก่อนเลยว่า1หรือมากกว่า1แล้วทีเนี้ยเราถึงจะค่อยเอาคำว่าสำคัญมาขยาย person นะครับเป็น I am แล้วผมลืมอะไรไปฮะต้องเปลี่ยนอะเป็นแอนด้วยนะเพราะคำข้างหลังมันเริ่มต้นด้วยเสียงสระนะครับเป็น I am an important person นะครับอันนี้ถึงจะแปลว่าฉันเป็นคนสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังดีๆนะครับเวลาที่เราจะพูดถึง characteristic ของ subject นะครับพูดถึงลักษณะพูดถึง personality อะไรก็ตามนะฮะที่เราต้องใช้ส่วนขยายนะครับดูดีๆก่อนว่าส่วนขยายของเราเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบ adjective หรือเปล่านะครับเพราะถ้ามันอยู่ในรูปแบบคำนามเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาไปได้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมติผมจะแต่งประโยคว่ารถไฟฟ้า BTS มันสะดวกจังเลยนะครับแล้วผมเขียนว่า the BTS is convenient ผมใช้คำนามสะกดนะฮะประโยคนี้มันจะไม่สื่อความหมายว่ารถไฟฟ้า BTS มีความสะดวกนะครับมันจะกลายเป็นว่ารถไฟฟ้า BTS กับความสะดวกนั้นน่ะถือเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งมันไม่เป็นธรรมชาติเลยแต่บางครั้งถ้าหากว่าเราไม่ได้เทคเรื่องของความเป็นธรรมชาติของภาษา seriously เนี่ยนะครับเราไปพูดเขาก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับเพราะเวลามันพูดมันหูคนมันแยกไม่ออกอยู่แล้วว่าเอ๊ะมันเป็น CE หรือมันเป็น T นะหรือต่อให้เขาแยกออกแล้วเขารู้ว่าเราพูดผิดเขาก็พอที่จะใช้ common sense ในการตีความเราได้นะครับโอเคแต่ทางที่ดีควรจะใช้ให้ถูกดีกว่านะครับใช้ถูกกว่าก็เป็นธรรมชาติมากกว่านะครับโอเคนั้นก็ต้องแก้เป็นอะไรฮะ adjective นะครับเป็น the BTS is convenient นะครับทีนี้ถัดไปมาดูเรื่องการใช้ prep กับ noun มาวางข้างหลัง verb be นะครับเวลาที่เราเอาโครงสร้างตัวนี้นะครับมาวางข้างหลัง verb be เนี่ยความหมายมันจะขึ้นอยู่กับบริบทเลยมันจะแปลได้หลายอย่างมากนะครับส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่เน้นว่าส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่แล้วถ้าคำนามที่เราเอามาวางข้างหลังไอ้ prep ตัวนี้มันเป็นสถานที่เวลาเราแปล verb be เนี่ยมันก็มักจะตรงกับคำว่าอยู่ลองมาพิสูจน์กันนะครับ I am at my house คำนามตัวนี้เป็นสถานที่นะครับส่วน verb be ตรงนี้ก็คือต้องการจะเชื่อม I at my house มาขยายประธานประโยคนี้คุณจะแปลว่ายังไงดีล่ะก็หมายว่าฉันอยู่บ้านเพราะมันจะดูแล้ว make sense ที่สุดใช่ไหมแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องแปลว่าอยู่เสมอไปนะครับเวลาที่เราเอา prep phrase เนี่ยนะครับมาวางข้างหลัง verb be ลองมาดูตัวอย่างถัดไปฮะ I am on diet คำว่า diet มันถ้าจะแปลแล้วมันก็แปลว่าอาหารนะครับมันไม่ใช่สถานที่ฉันจะแปลว่าฉันอยู่อาหารนี่ไม่ make sense แน่นอนจะบอกว่าฉันเป็นอาหารก็ไม่ได้เพราะว่ามันมี prep มาวางขั้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น diet กับ I ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นในการแปลให้มันเกิดความหมายตรงนี้ก็คือต้องแปลว่าฉันกำลังควบคุมอาหารนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ verb be เชื่อม prep phrase บางครั้งมันจะมี idiomatic meaning หรือคำแปลที่มันไม่ได้ตามตัวนะครับ I am on diet ก็คือฉันกำลังคุมอาหาร We are on time We are on time ก็ไม่ได้แปลว่าเราอยู่ใช่ไหมเพราะ time มันไม่ใช่สถานที่นะครับนี่จะต้องแปลว่าเรามาตรงเวลา We are on time เรามาตรงเวลา
และนั่นก็คือบริการที่1ของ verb be เอาล่ะทีนี้มาดูบริการถัดไปของ verb be บริการถัดไปของ verb be ก็คือใช้ในการสร้าง passive voice นะครับ passive voice ก็คือโครงสร้างที่เราใช้ในการเน้นคำนามที่ถูกกระทำนะครับโดยเอาคำนามนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานของประโยคนะฮะโครงสร้างของประโยคก็จะเป็นประมาณนี้subject บวกกับ be บวกกับ past participle นะครับส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ passive voice นะครับผมจะไม่พูดในคลิปนี้นะครับเพราะเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านะครับเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ตรงมุมขวาบนนะครับแล้วทุกครั้งเลยที่เรามีการใช้ passive voice verb be เวลาแปลเป็นไทยมักตรงกับคำว่าอะไรมักจะตรงกับคำว่าถูกโดนหรือได้รับนะครับมาดูบริการหลักตัวถัดไปก็คือใช้ในการสร้างพวก continuous tense นะครับหรือบางทีเขาเรียกกันว่า progressive aspect นะ progressive aspect นะครับโครงสร้างของมันก็จะประกอบไปด้วย subject นะครับบวกกับ be บวกกับ verb ing ที่เขาเรียกกันว่า present participle progressive aspect นะครับก็คือโครงสร้างหนึ่งที่เขาจะเอาไปใช้คู่กับพวก tense ถ้าเราเอาไปใช้ใน present tense มันก็จะเป็น tense ใหม่เกิดขึ้นมาชื่อว่า present continuous tense นะครับหรือ present progressive มี2ชื่อเลยเอาไปใส่ใน past ซึ่งก็เป็น past continuous past progressive การเอา present participle มาวางหลัง verb be นะครับจะทำให้ verb be เวลาแปลเป็นไทยเนี่ยจะตรงกับคำว่ากำลังเกิดขึ้นอยู่นะฮะเพราะนั้นโครงสร้างนี้เขาจะใช้ในการเน้นเหตุการณ์ที่มัน ongoing หรือมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ยกตัวอย่าง I am teachingประโยคนี้เนี่ยสามารถที่จะสื่อความหมายว่าตอนนี้เรากำลังสอนใครอยู่ก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีอาชีพเป็นครูหรอกนะเราอาจจะเป็นวิศวกรก็ได้แต่ว่าตอนนี้เรากำลังสอนอยู่แต่การสอนไม่ใช่อาชีพเรานะครับฉะนั้นก่อนที่คุณจะเอา be ไปใส่ในประโยค make sure ก่อนว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้ be ในการเชื่อมการสร้าง passive voice หรือไม่ก็ใช้ในพวก continuous tense หรือถ้าจะมองอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่ได้ต้องการแปลคำว่าเป็นอยู่คือมีถูกโดนได้รับหรือกำลังก็ leave it alone นะไม่ต้องไปยุ่งกับ verb be เขาลองมาดูตัวอย่างนะครับสมมติผมแต่งประโยคว่าฉันเรียนหนังสืออยู่ที่มหาลัยแห่งหนึ่งชื่อฟินI am study at Finn College ประโยคนี้ถ้าคนฟังเขาก็อาจจะพอเข้าใจได้แล้วอ๋อเรียนอยู่ที่ฟินแต่มันก็จะมีความไม่เป็นธรรมชาติแฝงอยู่เพราะมันมีการใช้คำไม่ถูกต้อง am ที่วางอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าเอามาทำหน้าที่อะไรเชื่อมก็ไม่ใช่ passive voice ก็ไม่ถูก progressive aspect ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่รู้จะใส่มันไปทำไมนะครับถามว่าอ้าวแต่ใส่ไปให้มันสวยๆได้ไหมไม่ได้นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยทุกคำที่คุณใส่ไปมันต้องมีหน้าที่มันต้องมีความหมายนะฮะในประโยคนี้จะถือว่าเป็น fragment เลยนะครับเพราะว่ามันมี verb แท้อยู่2ตัวเนี่ยมี finite verb อยู่2ตัวแต่มีแค่ subject ตัวเดียวฉะนั้นทำยังไงดีในกรณีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะสื่อความหมายว่าอะไรถ้าคุณต้องการจะสื่อความหมายว่าคุณเป็นนักเรียนที่ฟินนะครับเราใช้present simple tense ดีกว่าในกรณีนี้ก็คือตัด am ออกไปไม่ต้องไปใช้นะครับแต่ถ้าต้องการจะบอกว่าตอนนี้ฉันกำลังเรียนอยู่ที่สถาบันแห่งนี้นะครับแล้วก็เอา am กลับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ ing ข้างหลัง study นะครับเป็น am studying at Finn College อันนี้กลายเป็นฉันกำลังเรียนอยู่ที่ Finn ต่อไปเรามาดูบริการเสริมของ verb be กันบ้างนะครับ secondary usage นะครับหรือบริการเสริมนะครับบริการเสริมของ verb be เนี่ยจะมีอยู่2อย่างด้วยกันอันดับแรกเลยคือใช้ในการสร้าง negative sentence หรือ negation นะครับแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับเวลาเราใช้ verb be เป็นในลักษณะบริการเสริมนะครับคุณต้องใช้บริการหลักก่อนนะนะครับถ้าเราไม่ใช้บริการหลักของ verb be เราใช้บริการเสริมของมันไม่ได้นะครับบริการเสริมของ verb be มันจะคล้ายๆกับverb ช่วยแต่ว่ามันจะช่วยตัวเองเท่านั้นมันไม่ไปช่วย verb ตัวอื่นเลยยกตัวอย่างสมมติผมจะแต่งประโยคว่าพวกเราไม่ได้เก่งที่สุดหรอกไม่ได้เก่งที่สุดหรอกผมสามารถที่จะเอา not นะครับมาวางข้างหลัง verb be ได้เลยเพราะอะไรฮะเพราะ verb be เนี่ยมันเป็น verb ช่วยได้ด้วยมันเป็น auxiliary ได้ด้วยมัน two in one นะครับ3 usage แรกเนี่ยคือ verb be เนี่ยเป็น verb แท้
ส่วน secondary usage เนี่ยคือ verb be ถูกใช้เป็น verb ช่วยหรือ auxiliary ฉะนั้นแล้วถ้าจะบอกว่าพวกเราไม่ได้เก่งที่สุดพูดว่า we are not the best ได้เลยแต่สมมติผมจะแต่งประโยคว่าพวกเราไม่สูบบุหรี่นะครับเอาคำว่าสูบบุหรี่ก่อนถ้าสูบบุหรี่คือคำว่า smoke ถูกไหม we smoke คือพวกเราสูบบุหรี่แต่ถ้าไม่สูบบุหรี่ทำไงใช่อย่างนี้หรือเปล่านี่ไง we are not smoke นะครับนี่ไงพวกเราไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมเหมือนแบบเมื่อกี้ we are not the best พวกเราไม่ได้เก่งที่สุดอันนี้ก็พวกเราไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ถูกนะฮะถ้าเราบอกว่าเรากำลังใช้ smoke เป็นกริยาแล้วใส่ verb be เข้าไปด้วยมันจะกลายเป็นมีกริยาแท้ซ้อนอยู่ด้วยกัน2ตัวแล้วมันก็จะผิดเผลอๆเนื่องจากคำว่า smoke มันมีหลาย part of speech มันมีทั้ง part of speech ที่เป็น verb ที่แปลว่าสูบบุหรี่แล้วมันก็มี part of speech ที่เป็นคำนามซึ่งมันจะแปลว่าควันเผลอๆประโยคนี้เวลาพูดไปหรือเขียนไปคนจะตีความว่าพวกเราไม่ใช่ควันนะครับเพราะเขาคงจะต้องการพยายามแปลให้มันมีความหมายมากที่สุดฉะนั้นแล้วสังเกตว่าถ้าเราต้องการจะแต่งประโยคว่าเราไม่ได้สูบบุหรี่เราไม่มีความจำเป็นต้องไปใช้ verb be เลยใช่ไหมฮะwe smoke คือพวกเราสูบถ้าจะไม่เราต้องไปหา verb มาช่วยสร้างปฏิเสธซึ่งใน present tense เนี่ยนะครับมันจะมีเจ้าตลาดอยู่คนเดียวเลยคือ do เราต้องเอาคำนี้มาใช้ช่วยสร้าง negation แต่ว่าจะสร้าง negation do ต้องมากับอะไรฮะต้องมากับ adverb not นะครับถึงจะเป็นประโยคปฏิเสธได้โอเคไหมนั้นระวังดีๆนะอย่าไปเอา verb be มาใช้สร้างปฏิเสธเวลาที่ประโยคเรามันมี verb แท้ตัวอื่นอยู่แล้วถ้าสร้างปฏิเสธในกรณีที่ประโยคมี verb แท้อยู่แล้วให้ใช้ verb ช่วยแทนนะครับเช่นใน present tense คุณก็ใช้ do ไปถ้าใน tense อื่นนะ tense อื่นก็เปลี่ยนเนี่ยฮะสมมุติจะใช้ใน past tense ก็เปลี่ยนจาก do เป็น did ใช้ในอะไรอีกอ่ะ present perfect tense นะครับก็เปลี่ยนจาก did เป็น have นะครับแต่ present perfect เขาใช้คู่กับ verb ช่อง3ก็ต้องเติม d ไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเค secondary usage ถัดไปคือใช้ในการสร้างคำถามนะฮะใช้ในการสร้างคำถามโอเคสมมติผมมีประโยคบอกเล่ามาประโยคหนึ่งนะครับ I am a teacher นะครับโอเคอันนี้แปลว่าฉันเป็นครูใช่ไหมถ้าจะแต่งประโยคว่าฉันเป็นครูหรือเปล่าอาจจะฟังดูงงๆหน่อยถามตัวเองทำไมใช่ไหมแต่สมมติอยากจะแต่งนี่แหละฉันเป็นครูหรือเปล่าทำยังไงต้องไปขอความช่วยเหลือจาก verb ช่วยเช่นดูอะไรอย่างนี้มาไหมไม่ต้องนะเพราะว่าตอนนี้ในประโยคคุณเนี่ยมีการใช้บริการหลักของ verb be อยู่แล้วก็คือใช้เป็น linking verb ไงฮะเชื่อมส่วนขยายนะครับ teacher มาขยาย subject ซึ่งในที่นี้ก็คือ I ถูกไหมฮะแล้วในกรณีนี้คุณสามารถใช้บริการ serve ของ verb be ต่อได้เลยในการสร้างคำถามทำยังไงครับสลับที่กับประธานครับเป็น am I a teacher แต่ถ้าสมมุติอ่ะผมเปลี่ยนเป็น I teach อยากจะตั้งคำถามว่าฉันมีอาชีพสอนหรือเปล่าจะเป็น am I teach อย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรในทางแกรมม่าจะถือว่าเป็น fragment ทันทีนะครับมี verb แท้ซ้อนอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับแล้วก็จะสังเกตอีกอย่างนึงฮะว่าในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้ verb be ในบริการหลักก่อนคือไม่ได้ใช้เฉื่อยไม่ได้ใช้สร้าง passive voice ไม่ได้ใช้สร้าง progressive aspect เพราะนั้นเอามาใช้แบบนี้ไม่ได้ถ้าอยากจะสร้างคำถามกับประโยคที่มันมีกริยาแท้อยู่แล้วเนี่ยนะครับต้องไปใช้ verb ช่วยตัวอื่นต้องไปใช้ do นะครับเป็น do I teach ต้องเป็นแบบนี้แทนนะฮะโอเคนะเอาล่ะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาไขข้อสงสัยถัดไปก็คือเมื่อไหร่ถึงจะใช้ IBEB อย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาใช้มันมักจะไปอยู่ในรูปอื่น is am are was were นะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันฮะลองแปลประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นลองแต่งดูก่อนนะครับพร้อมแล้วกด resume เลยฮะถามพวกเรานิดหนึ่งจากประโยคนี้คิดว่าเหตุการณ์ถ้าสมมติคุณพูดประโยคนี้ขึ้นมาคิดว่าเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นไปแล้วหรือยังแสดงว่าเกิดขึ้นไปแล้วถูกไหมถ้าเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเราตัดฟิวเจอร์ไปได้เลยใช่เพราะนั่นเป็นเรื่องอนาคตใช่ไหมpresent ไม่น่าจะใช่ตัดไปอีกในกรณีนี้คำว่าเพิ่งมัน imply ว่ามันเป็นอดีตแต่มันเป็นอดีตที่เพิ่งที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ใช้past tense ได้ไหมได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นอดีตไงพูดถึงอดีตปั๊บ past tense ได้เลย
แต่ถ้าเป็นอดีตที่ไม่ได้บอกเวลานะครับหรืออดีตที่มันเพิ่งผ่านไปเนี่ยมันก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้ present perfect ใช่ไหมดังนั้นในประโยคนี้ผมก็จะมาใช้ present perfect ในการแต่งไอ้ present perfect มันก็จะมีอะไร have บวกกับ verb ช่องที่3ถูกไหมคำว่าเลื่อนขั้นภาษาอังกฤษว่าไงฮะ promote ถูกไหมฮะโอเคแต่ประโยคนี้มันได้รับการเลื่อนขั้นเพราะว่าประธานมันเลื่อนตัวเองไม่ได้มันต้องถูกกระทำฉะนั้นแล้วคำว่า promote เนี่ยมันจะต้องเอามาวางข้างหลัง verb อะไรฮะ verb be ใช่ไหมต้องเป็น be promoted ถูกไหมฮะโอเคทีนี้ passive voiceจะต้องมีอะไรฮะ be กับ verb ไอเนี่ยแต่อยู่ในช่องที่3ใช่ไหมช่อง3ของ promote คือเติม be ไปด้วยในโครงสร้างนี้นะครับ verb แท้ไม่ใช่ promote แล้วนะ promote ไม่ใช่ verb แท้นะครับ verb แท้ของประโยคนี้คือ be นะฮะแล้วกฎของการใช้ present perfect คืออะไรใส่ have แล้วก็เปลี่ยนกริยาแท้เป็นช่อง3กริยาแท้คือ be ถูกไหมดังนั้นกริยาที่เราจะเปลี่ยนเป็นช่อง3ก็คือ be นั่นเองนะฮะไม่ใช่ promote อันนี้มันเป็นช่อง3อยู่แล้วเนื่องจาก passive voice นะครับเป็น B เป็นช่อง3ทำยังไงฮะใส่ E กับ N ไปเป็น B วลีตรงเนี้ยจะแปลว่าเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นแล้วก็เหลือแต่แค่ใส่ประธานลงไปนะครับฉันก็ใส่ subject I ลงไป I have been promoted นะครับถ้าเราต้องการจะใส่ส่วนขยายลงไปเพื่อให้มันฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นหน่อยนะครับเราอาจจะใช้ adverb เช่น recently นะครับ I have recently been promoted เอาล่ะถ้าสมมติผมเปลี่ยนภาษาไทยตรงนี้นะครับเป็นฉันจะได้รับการเลื่อนขั้นคุณจะแต่งประโยคว่าอย่างไรพร้อมแล้วก็กด resume ได้เลยนะครับในประโยคนี้มันมีจะอยู่จะมันสื่อว่ามันเป็นเรื่องที่จะเกิดในอนาคตนะถ้าพูดถึงเรื่องในอนาคต tense อะไรใช้ได้บ้างฮะ present continuous ก็ได้นะ be going to ใช่ไหมหรือจะใช้ future tense ก็ได้นะครับมีหลายทางเลือกนะครับบอกว่าผมจะใช้ future tense ก็แล้วกันใน future tense ก็ต้องมีการเอา verb มาช่วยสร้าง future tense ก็จะมี will นะฮะเป็นตัวหลักเลยแล้วก็ model verb ตัวอื่นนะครับ could should would อะไรพวกนี้นะครับในนี้ผมจะใช้ will โอเคต่อไปเลื่อนขั้นคือ promote ถูกไหมแต่ทีนี้เราต้องบอกว่าได้รับการเลื่อนขั้นคือต้องใช้ passive ก็คือต้องมี be นะแล้วก็ promote เปลี่ยนเป็นช่อง3เราจะต้องไปทำอะไรกับ be อีกไหมฮะจะต้องเปลี่ยนเป็น been ไหมไม่ต้องเปลี่ยนเป็น been นะเพราะเราไม่ได้ใช้พวก perfect tense ใช้ is am are ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะ is am are เนี่ยมันใช้เวลาที่ verb be มันต้องบอก tense ไงแต่ว่าในประโยคนี้ I will มันทำหน้าที่บอก tense ไปแล้ว verb be ก็ไม่ต้องแล้ว was were ล่ะก็เหมือนเหตุผลเดียวกันนะ was were ก็คือใช้บอก tense แต่เป็น tense ในอดีตหรือ past tenseในประโยคนี้เราใช้ will ในการบอก future ไปแล้วงั้น verb be ก็อยู่เฉยๆก็อยู่ในฟอร์มปกติของเขาไปทำให้ประโยคสมบูรณ์แล้วก็ใส่ I will be promoted จบแล้วทีนี้มาลองแปลประโยคถัดไปนะครับคนจะได้รับการเลื่อนขั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการทำงานหรือขึ้นอยู่กับศักยภาพในการทำงานถ้าพร้อมแล้วกด resume เลยนะครับมาดูคำว่าเลื่อนขั้นกันก่อนนะฮะเลื่อนขั้นก็คือ be กับ promoted ถูกไหมถูกกระทำไงใช่ไหมเอาล่ะทีนี้ต่อไปตามศักยภาพในการทำงานอันนี้มันเป็นลักษณะของเงื่อนไขใช่ไหมฮะแสดงว่าประโยคนี้ต้องการที่จะให้ถูกตีความในลักษณะของข้อเท็จจริงหรือ fact นั่นเองการเลื่อนขั้นขึ้นอยู่กับศักยภาพโอเคศักยภาพจะใช้คำว่าอะไรก็ได้หลายคำนะครับในที่นี้ผมจะใช้คำว่า performance ก็แล้วกันนะครับ performance นะครับแล้วทีนี้ผมต้องเอามาขยายกริยาใช่ไหมผมก็ต้องไปหา prep มาตัวหนึ่งนะครับผมอาจจะใช้คำอย่างเช่น as a result of นะครับแปลเป็นนั้นคือเป็นผลนะครับก็คือไอ้การถูกเลื่อนขั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตามมาจาก performance ที่มันแบบดีขึ้นเอาล่ะทีนี้ต่อไปก็คือเราต้องใส่คนใช่ไหมฮะคนก็อะไรคนทั่วไปก็ peopleแล้วทีนี้เราต้องการจะให้มันถูกตีความลักษณะของข้อเท็จจริงเราก็ต้องใช้กับ present simple tense verb be มันจะต้องผันถ้าเป็นเรื่องทั่วไปก็คือจะดูที่ประธานว่าเป็นพหูพจน์เป็นเอกพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์เราก็เติม s เป็นพหูพจน์เราก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ verb be มันไม่ใช่ไปเติม s แบบนี้มันไม่ใช่ตามกฎครับนะครับ verb be ถ้าจะใช้ใน present tense จะมีช้อยให้คุณเลือกอยู่3ตัวคือ is am แล้วก็ are
อ่ะเลือกมาตัวหนึ่งนะครับเราใช้ is ไม่ได้เพราะว่า subject มันเป็น plural ตัดไป am ใช้ไม่ได้เพราะ am เขาไว้ใช้คู่กับ I นะครับตัดไปก็เหลือแค่ตัวเดียวละ are ใช่ไหมเพราะมันเป็น plural form นะครับก็เป็น people are promoted as a result of performance ใคร performance ของ subject ใช่ไหมก็ต้องใส่determiner ไปนะครับ their performance โอเคนะฮะแล้วนั่นก็คือการใช้ verb be ใน present tense นะครับฉะนั้นจากตัวอย่างที่เห็นตรงนี้เราสามารถสรุปได้ว่า verb be มันจะอยู่ในรูปแบบตั้งต้นของมันหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับ tense ที่คุณเลือกมาใช้ในประโยคด้วยถ้าคุณเลือก tense ที่มันจะต้องมี verb ช่วยบอก tense อยู่แล้วเนี่ยเช่นtense ในอนาคตหรือ future tense มันก็จะมีไอ้ verb ช่วยมาทำหน้าที่บอก tense ส่งผลให้ verb be ไม่ต้องไปอยู่ในรูปแบบอื่นก็อยู่ในรูปแบบตั้งต้นของมันธรรมดาถ้าเป็น present tense เนี่ยนะฮะ verb be มันต้องผันนะ is am are เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณใช้ present tense ส่วน was กับ were คุณจะใช้ form นี้ของ verb be ก็ต่อเมื่อคุณใช้ past tense ส่วน been คุณการจะใช้ been จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีการเลือกใช้ perfect tense นะครับเพราะนั้นก็น่าจะเป็นทั้งหมดละนะฮะของความเข้าใจที่คุณจะต้องมีเกี่ยวกับการใช้ verb be เพื่อที่จะใช้คำให้ได้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับถ้าหากว่าคุณอยากให้ผมทำวิดีโอเพื่อมานำเสนอสาระดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ